ถึงแล้วอังกอร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์คอมเมนต์ no public restaurant room โอเคมีคนหลับด้วยมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใหญ่ซุปเปอร์คอมเมนต์วู้นี่ลูกเบลเลอร์เลยใหญ่มากคือโซฟาอีสหนักกว่าขาวหายกว่าน้ำดงเราต้องเอาสองใหญ่มากตัวล่างนี่มีขนมแบบไทยๆกินด้วยไอ้ทูโรของฟิลิปปินส์อร่อยไหนไอ้นั่นอ่ะเหมือนไอ้นั่นจะเป็นกล้วยเหมือนไอ้ปอเปี๊ยะทอดแต่มันเป็นกล้วยนะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างนี่ไงขนมมีรสช่องด้วยมีรสช่องมีแหนมด้วยแหนม2อันอันละ2เหรียญแหนมอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้มะม่วงอะไรไม่รู้มีเงาะมีมะม่วงดูไปเรื่อยโอ้กระเทียมแพง5เหรียญกว่านี่กระเทียมแพงนะเนี่ยแต่แพทหิวน้ำมากอันนี้หน่อไม้นี่ซื้อหน่อไม้ไปให้ลุงลองแกงกินเดี๋ยวบ้างไงหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้เหรียญกว่าถ้าเป็นหน่อไงก็เหรียญกว่าเหมือนกันดูไปก่อนก็เป็นผักทั่วไปไม่มีอะไรมากมายมีผักปลาสับมีน้ำพริกนี่ไงไอ้แป๊วไอ้น้องแป๊วไอ้คุณแป๊วนี่ปาปายาสลัดซอสฮอต5เหรียญกว่า5เหรียญ99 5เหรียญ99แป๊วเคยไปให้2กระปุกอันนี้น้ำต้มยำซอสต้มยำไม่ใช่น้ำต้มยำเครื่องปรุงส้มตำพูดผิดในเครื่องปรุงส้มตำน้ำปรุงส้มตำอันนี้น้ำปรุงส้มตำอันนี้อะไรอ่ะมิโซะครีมก็ไม่มีปลาเนาะปลาแบบมีปูด้วยนี่ปูดอง4เหรียญ99ดองเองไงดองน้ำปลา2เหรียญนี่มันบอก2เหรียญ2เหรียญมาดูนี่ซอสสิบนี่ซอสสิบไปซีพอกซอสสิด11เหรียญนู่นน่ะแพงนะแพงกว่า11เหรียญตรงนี้ก็มีซอสสิดมันแก้วครับบ้านเราก็มีมันแก้วแล้วนี่1เหรียญพาวละเหรียญ29เซนมันแก้วมาเลยนักตะกงตะก้าก็ไม่เอามานะคะขอเชิญชมก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาเอาว่าจะเอาอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่น่าสนใจจะถ่ายเฉพาะที่น่าสนใจดีกว่าน่าสนใจมีปลาสลิดด้วยไม่น่ากินปลาสลิดเนื้อมีปลานี่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ดูฝั่งนี้แช่แข็งชอบดูของแช่แข็งมีใบมะกรูดมีชะอมมีสตอ
ชะอมสตอสโหน่มีหมดดอกแครก็มีดอกแครแช่แข็งมะกอกมะกอกถุงละบาท99ถุงละ1เหรียญ99เซ็นต์มะลุมก็มีใบยะนางอันนี้ก็เป็นพวกซอสซิชพวกนี้ไม่น่าสนใจแล้วตรงนี้มีอะไร มีอะไรนี่ปลาแพ้ไม่ได้ทำไม่แพ้แพงนะเนี่ยปลาตัวนิดเดียวเนี่ย2เหรียญเนี่ย4เหรียญ99 5เหรียญมีกบนี่ปลาสลิดแบบนี้น่ากิน5เหรียญ99ปลาสลิดอันนี้น่ากินปลาหลดก็มีใครชอบกินปลาหลดบ้านเรายังมีขายอยู่ไหมเนี่ยปลาหลด4เหรียญ99เอาอะไรป้าทองม้วนก็มีนู่นอยากกินอะไรก็บอกปีโป้ก็มีนะจ๊ะปีโป้โอ้ยปีโป้เยลลี่ปีโป้ตอนเป็นเด็กๆชอบมากชอบกินมากปีโป้เนี่ยซื้อกินแม่งทุกวันน่ะขอตังค์แม่ไปไหมไปร้านค้าไปซื้อปีโป้กินปลานิลแช่แข็งตัวหนอนก็มีนะตัวหนอนก็เรียกว่าตัวอะไรตัวหนอนอ่ะหนอนไหมนี่ปลานี่แพทใช้ทำปลาส้มมาเนี่ยตัวเล็กจังเลยอ่ะถูกป่ะถูกกว่าเทียบบ้านอีกอ่ะแต่ไม่ท่าทางไม่สดอ่ะตัวเล็กแล้วก็ไม่สดมันไม่ใช่ไซส์ที่แพทขายไซส์ที่แพทขายมันจะตัวใหญ่กว่านี้นี่ไซส์เล็กไปหน่อยตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรป่ะตรงนั้นก็เป็นกล้วยผลไม้ไปทางนู้นดีกว่าแพทว่าจะเลิกขายแล้วปลาส้มแพทอะขี้เกียจทำแล้วอะมันหาปลายากปลาแต่ละไซส์แต่ละขนาดออกมาก็ไม่เท่ากันหาปลาแต่ละไซส์เนี่ยหายากก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำแล้วตอนเนี้ยไซส์ปลามันไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ขายไปก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะบ่นว่าอุ้ยตัวบางครั้งตัวเท่านี้บางครั้งตัวเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็ยากก็เลยตัดสินใจว่าจะหยุดขายก่อนหาอย่างอื่นทำแทนถ้ามีอะไรคามทำขายก็จะขายแต่ปลาส้มก็จะหยุดไว้ก่อนละน้ำแดงอะไฮริบอยอะกินกันเนี่ยซื้อไปแช่น้ำแข็งกินนะหวานๆเย็นๆนะคงจะอร่อยพวกเครื่องกระป๋องไอ้พวกเครื่องกระป๋องนี่แถวบ้านเราก็มีครบหมดนะไม่น่ามีอะไรน่าสนใจตื่นเต้นเท่าไหร่อุ้ยกระท้อนมันไม่มีหน้าอะไรน่าสนใจตื่นเต้นเท่าไหร่แต่กระท้อนก็น่ากินนะดูดิกระท้อนอะ6เหรียญ99 6เหรียญ6 59เซ็นต์กระท้อน6เหรียญ59เซ็นต์น่าซื้อเดี๋ยวจะมาซื้อสักกระปุกนึงก็กินของหมักของดองมากก็ไม่ดีนะปวดท้องท้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยกล้วยเนี่ยอร่อยนะยี่ห้อนี้อร่อยกล้วยตากยี่ห้อนี้อร่อยแต่ไม่รู้อ่ะไม่มีราคาบอกอันนี้ไม่มีมันไม่เขียนบอกไมโลก็มีขายเห็นไหมไมโลโอตินก็มีทองม้วนจะเอาสารพัดทองก็ได้มีหลายทองมากเห็นไหมไม่ต้องเดือดร้อนไปซื้อถึงเมืองไทยอันนี้สับปะรดเนี่ยขนมปังไส้สับปะรดว่ากันไปมีเยอะแยะมากมายตามที่จะมีกำลังที่จะซื้อมีกำลังซื้อก็ซื้อไปอันนี้ก็เป็นพวกเส้นพวกข้าวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไอ้พวกนี้ก็เป็นนูโดหรือไม่ค่อยมักเท่าไหร่พวกนี้แผนกนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีอะไรเพิ่งไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากนะป้านะมันก็เท่านี้แหละไอ้ร้านเอเชียร้านที่ไหนบ้างถ้าเราจะไปร้านใหญ่ๆมันก็เป็นของจีนกับเวียดนามเยอะอ๋อไปดูปลาครับดูปลา
จริงเหรอเจอที่แถวนี้เปล่าทำไมไม่พาไปไปไหมมันอยู่โน่นไอ้ร้านขนมเยอะๆน่ะเออแล้วก็ไปทางโน่นทางชันตันปลาไหลยี่ห้อนี้อร่อยก็ไปทางนึงก็เห็นไหมมันเจ็ดแปดเหรียญขวดนึงน้ำปลาของที่นี่ถูกกว่าแถวบ้านเรานะสี่เหรียญเนี่ยน้ำปลาเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าบ้านที่บ้านที่บ้านขายห้าหกเหรียญก็แสดงว่าปลายี่ห้อนี้อร่อยเนี่ยปลาปากกะดียี่ห้อนี้อร่อยเนี่ยแดงๆเนี่ยอร่อยแต่หนูไม่ค่อยกินแล้วไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ค่อยได้ทำกับข้าวกินทีที่บ้านมีขวดนึงของนางฟ้าไปเอาซื้อมาจากเอลเออันนี้น้ำนี่อร่อยเนี่ยไอ้น้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่น้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยอันนี้อร่อยมันเค็มมากนะเผ็ดด้วยเวลาทำอย่าใส่ไอ้ยี่ห้อนี้อร่อยป้ากินยี่ห้อนี้เออนี่พ่อขวัญเนี่ยอร่อยเนี่ยสามเหรียญมันเค็มมากแล้วถ้าใส่เกลือเข้าไปแล้วก็กินไม่ได้เลยใช่แถวบ้านไม่ค่อยมีขายยี่ห้อนี้เลยเนี่ยที่แม็กซิมป้าไปทำแม็กซิมนะนี่ค่อยได้ทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวนี้ออกไปกินนอกว่าทำงานทำร้านอาหารแล้วกินที่ร้านกินที่ร้านก็จบแล้วกลับมาบ้านก็พาเควินไปกินพิซซ่าเบอร์เกอร์อะไรบ้างอะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวอยู่สองคนแม่ลูกอันนี้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยดิเฮ้ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะอ๋อแมวไม่ชอบกันตี you don't got one more box right that's nowร้านเขาก็ใหญ่โตดีนะสะอาดสะอาดหม้อใหญ่ดูดิมีครบทุกอย่างอ่ะนี่นึ่งข้าวเหนียวเนี่ยแบบนี้นึ่งดีถ้าแบบนี้นึ่งไม่ดีเท่าไหร่แต่แบบนี้นึ่งดีกว่าเนี่ยเป็นกลมๆเนี่ยนึ่งดีบ้านแพทก็มีครบทุกอย่างหมดเลยเมื่อก่อนค้าขายอาหารมีครบทุกอย่างอันนี้ไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วของเครื่องครัวนี่เยอะมากคือขนได้เป็นคันรถแต่เครื่องครัวแพทอะเยอะมากนี่ครกมีทุกไซส์เลยเนี่ยจะเอาไซส์ไหนมีครบหมดเลยครบ23เหรียญ20 29 25แล้วก็ประมาณนี้แหละ20กว่า18 20เขียงโอเคมีหมดเสือก็มีนี่เสือศาสตร์นี่7 เหรียญ7 เหรียญ18 เหรียญผืนใหญ่18 เหรียญแล้วแพทจะซื้ออะไรล่ะงานนี้ซื้อพวกขนมไหมไปดูขนมดีกว่าปะมีขนมอะไรบ้างแคบหมูยี่ห้อนี้อร่อยมากใครชอบกินส้มตำกินกับแคบหมูนะจำไว้ยี่ห้อนี้อร่อยแนะนำขอแนะนำคอนเฟิร์มค่ะเหมือนเมืองไทยแคบหมูนี่อร่อยมากกินกับส้มตำแซ่บเวอร์เออนี่อร่อยอันนี้อร่อยเคยซื้อเพื่อนที่ทำงานซื้อไปให้กินอร่อยดีนี่อร่อยแต่ตอนนี้อิ่มแล้วก็ไม่อยากจะซื้ออะไรแล้วอะเอาขนมไปกินแล้วจะซื้อน้ำซื้อหน่อไม้ดีไหมอะป่ะอันนี้อร่อย2 เหรียญปลากรอบก็มีนะทองม้วนรสทุเรียนรสดีเนี่ยทุเรียนปลากรอบก็มีแต่คงไม่โอเท่าไหร่มั้งป้าต้องคิดตังค์แล้วเอาป้าไปเหรอจ่ายตังค์กันเหรอหนูยังไม่ได้ซื้ออะไรไหมซื้ออยู่เดี๋ยวดูไปดูไอ้นี่ก่อนน้ำก่อนไปดูน้ำกินเดี๋ยวป้าก็จ่ายตังค์อ่ะจะคาเฟ่สตาร์บัคไม่เอาอ่ะหนูไม่กินกาแฟหนูไม่กินกาแฟเขาไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวไม่เอาอ่ะมันหวานไปอยากกินพวกโค้งพวกอะไรเงี้ยไม่อยากได้เลยก็ซื้อไปเดี๋ยวไปดูน้ำ